เริ่มลุยแล้วครับผมกับการขุดคลองไส้ไก่ครับผมเราเปิดจากบ่อที่1ก่อนครับดึงออกจากบ่อที่1ครับโหดูเสียงครับนี่ยืนอยู่ห่างกัน20กว่าเมตรนี่เสียงดังกระหึ่มเลยครับดูด้านหลังไปฟังๆครับเพราะว่ามันร้อนครับไม่ได้ออกไปด้านนอกครับเนาะดูเจ้า XCMG ขุดคลองเปิดคลองไส้ไก่ครับวันนี้จะจบหรือเปล่าครับต้องมาดูกันครับว่าจะขุดได้ยาวขนาดไหนครับเพราะว่าคลองไส้ไก่เชื่อมจากบ่อ1ถึงบ่อที่2ครับตรงนี้ก็จะให้ทำการเคลียร์ริ่งครับเนาะเคลียร์ริ่งเรื่องของคันบ่อครับแล้วก็เคลียร์ริ่งคันล้อมทั้งหมดครับปรับเคลียร์พื้นที่ทั้งหมดครับก่อนที่จะจบงานครับผมสักครู่จะเดินออกไปพาไปชมครับว่าการขุดคลองไส้ไก่ของทีมงานพวกเรานี่หรือว่าฝีมือเจ้าเลี้ยวนี่จะออกมาสวยหรือเปล่าครับเนาะไปชมใกล้ๆครับผมเนาะกับการขุดเจาะคลองไส้ไก่ของพวกเราครับข้อดีของคลองไส้ไก่รถที่ใส่ปีกทำงานครับมันจะออกมาสวยแล้วก็เร็วครับเนาะเม็ดแล้วไอ้ดูแบบนี้ลึก2เมตร50นะลูกพี่เจาะไอ้ดาวแล้วมันดาวเงือบเลยนะฮะจุ้ยกว้าง3เมตรลึก2เมตร50มีแต่ละเม็ดเลยดูพี่เบี้ยวไปเอาก่อนเจาะเองเลยเอาทำได้2เมตร50อ่ะเออเอาใหญ่จริงลึกจริงเดี๋ยวออกไปแล้วมันจะเจาะไม่ได้อันนี้แค่รถไม่ห้าสิบหรอเจาะทิศเลยอันนี้สามเมตรได้แล้วนี่หนึ่งสองนี่ได้แล้วเนาะเดี๋ยวพี่ถ่ายคลิปหนึ่งก่อนเอ็กเจาะดูก่อนเดี๋ยวพี่จะไปให้ถ่ายคลิปดีก่อนพี่ค่อยไปอัตราเมตรลองใส่ไก่ตรงนี้อลังการงานสร้างครับความลึกอยู่ที่2เมตร50ครับและความกว้างอยู่ที่3เมตรครับ
ฝุ่นก็สู้ครับต้องเปิดเพิ่มครับถ้างั้นมันจะลงลึกไม่ได้ครับเนาะด้านล่างครับโอ้โหอลังการมากครับทั้งคลองทั้งบ่อครับแต่คลองไส้ไก่มันไม่ใช่เรื่องการยากมากครับการขุดมันขุดแบบเดินถอยไปเรื่อยๆครับเนาะขอแต่ว่าความลึกได้ไอ้มวลดินนี่มหาศาลครับไม่ใช่น้อยนะครับผมเอาเจาะลงไปเจอดินโกรธเลยครับผมไม่ธรรมดาครับบ่อนี้ทั้งใหญ่ทั้งคลองใหญ่ทั้งสระเลยครับบ่อนี้จากคลองไม่ธรรมดาครับผมเด้งเลยดินดานแล้วนี่เนาะน่าจะถึงแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปเทสด้วยความสูงของผมครับความสูงประมาณ60น่าจะโอเคแล้วครับพอจะตั้งระดับได้ครับไม่ยากครับทีนี้ก็ฟืดฟืดฟืดไปนะครับผมเพราะว่าไม่ได้ยากอะไรมากมายเนาะเดี๋ยวจะไปเอาตลับเม็ดมาวัดให้น้องดูก่อนครับว่าประมาณไหนครับถึงจะจบครับเนี่ยโอ้โหสุดยอดครับกับคลองไส้ไก่ตัวนี้ครับยาคลองชนประทานครับใหญ่อลังการงานสร้างครับใหญ่จริงๆครับคลองนี้เนาะถ้าเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจพวกเราครับเลี้ยวบุรีรัมย์หน่วยที่2ครับกับงานโคกหนองนาโมเดลครับผมพิกัดที่บ้านกุดโคลนตำบลห้วยสำราญอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับคลิปนี้ก็เอาแค่นี้ครับร้อนจัดละสวัสดีครับ